เป็นพอผมมาฟังอาจารย์เพียงดินนะย้อนอธิบายเรื่องตั้งแต่ผมพูดตั้งแต่นาทีแรกจนถึงนาทีสุดท้ายเนี่ยมันได้ใจความจริงๆผมบอกตรงๆว่ามันได้ใจความแล้วมันเป็นใจความที่รวมเอาความหลากหลายของเนื้อหาและสาระเนี่ยนะทั้งเหตุทั้งผลเนี่ยมารวมกันไว้ในรายการวันนี้เนี่ยผมว่ามันเป็นรายการที่ดีเลยแหละก็คือใครได้ฟังรายการวันนี้เนี่ยสาระที่พูดมาวันนี้มันมีทั้งต้นเหตุและมันก็มีทั้งเหตุการณ์แล้วมันก็มีทั้งวิธีการที่จะแก้ต้นเหตุนะเพื่อนำไปสู่ผลประโยชน์ของประชาชนที่นำไปสู่ของการเปลี่ยนแปลงนะเรื่องแนวทางอย่างไรจะเอาชนะเผด็จการผมบอกตามตรงว่ามันเหนื่อยคุณไซก็เหนื่อยคุณก็เหนื่อยนะแต่ละคนก็เหนื่อยแต่ผมถามว่าทุกคนเนี่ยมันมีความย่อท้อไหมไม่ครับยิ่งเราสู้ยิ่งเราลุกขึ้นมาแล้วเนี่ยนะมันมีความรู้สึกว่ามันมีผลที่ทำให้เราเนี่ยมันมีความพยายามมากขึ้นแล้วมันมีอาการในตัวมากขึ้นถึงแม้ว่าจะถูกติฉินนินทาทางสังคมถึงแม้ว่าจะถูกกล่าวหาเป็นผู้ต้องหาคดี112ถึงแม้ว่าเป็นผู้ที่จับจ้วงสถาบันถึงแม้ว่าเป็นผู้ที่ถูกกล่าวหาว่าล้มเจ้าพระตักวันนี้เนี่ยก็ถามว่าจะมีแนวทางในการชนะเผด็จการอย่างไรผมตอบสั้นๆเลยครับเอาสั้นๆเลยครับล้มเจ้าไม่ต้องอ้อมค้อมเลยล้มเจ้าคำว่าล้มเจ้ากับการเอาชนะเผด็จการกับการเปลี่ยนระบอบมันเป็นคำเดียวกันครับคำว่าล้มเจ้าในที่นี้เนี่ยไม่ใช่ผมจะล้มให้เขาล้มลงไปนะเพราะว่าทุกวันนี้เนี่ยถ้าเขาลุกขึ้นมาเขาก็ล้มเองแล้วเพราะว่าเขานั่งรถเข็นยังไงเขาก็ล้มอยู่วันละข้ามเนี่ยไอ้คำว่าล้มเจ้านั้นหมายถึงล้มล้างระบอบส้นตีนที่มันอยู่ในประเทศไทยเนี่ยคาราคาซังที่เป็นอำนาจที่เป็นอำนาจที่เอาเปรียบประชาชนที่ไม่เป็นไปตามกลไกในระบอบประชาธิปไตยอำนาจตรงนั้นเนี่ยล้มอำนาจตรงนั้นที่ไม่ใช่อำนาจของประชาธิปไตยมันไม่ใช่อำนาจของกลไกในระบอบประชาธิปไตยคำว่าประมุขตรงนั้นน่ะประมุขตรงนั้นน่ะมันครอบคลุมไปการในการใช้อำนาจทั้งประเทศในการบริหารประเทศทุกหน่วยงานนั่นแหละประมุขตรงนั้นแหละถ้าหากจะเอาชนะเผด็จการคำตอบสั้นๆครับล้มเจ้าครับคำว่าล้มเจ้าในที่นี้หมายถึงไม่ใช่ผมไปผลักหรือเราไปผลักให้เขาล้มนะล้มตรงนี้ก็มาล้มล้างสื่อล้มล้างความคิดฟังให้ดีนะฮะล้มล้างภาพพจน์ล้มล้างเรื่องราวที่มันครอบงำมาแบบนับสิบปีล้มล้างให้หมดสิ่งที่มันหลอกลวงที่มันเกิดขึ้นมาตลอดระยะ70ปีทั้งหมดเนี่ยต้องล้มล้างให้หมดล้มล้างความเชื่อผิดๆล้มล้างความเชื่อทุกเรื่องเอาความจริงไปล้มล้างเอาความรู้ใส่เข้าไปในสมองคนไม่ใช่อยู่กันด้วยความเชื่อคนเราเนี่ยถ้าจะเจริญแล้วเนี่ยมันต้องอยู่กันด้วยความจริงครับไม่ใช่ความเชื่อครับทุกวันนี้เนี่ยคนไทยเราเนี่ยอยู่ด้วยความเชื่อเชื่อว่าเมื่อมีสถาบันแล้วเนี่ยบ้านเมืองก็อยู่ร่มเย็นเป็นสุขเมื่อมีสถาบันแล้วเนี่ยพระบารมีท่านจะปกครองคนไทยให้อดมื้อกินมื้ออย่างทุกวันนี้แต่ไอ้คนที่มันมีผลประโยชน์ถูกรอไปอ่ะมันก็คิดว่าบารมีปกเก้าปกกระหม่อมจะกินดีอยู่ดีแต่ทุกวันนี้ไม่มีจะแดกเพราะความเชื่อทั้งหมดนี้มันไม่ใช่ความจริงต้องถูกล้มล้างไปพอมีในหลวงแล้วผมถามว่าทำไมพวกเราไม่มีจะแดกต้องออกไปอยู่เมืองนอกกันเนี่ยไอ้ล้มล้างต้องล้มล้างออกให้หมดถามว่าถ้าในหลวงเกงทำไมน้ำยังท่วมอยู่ต้องล้มล้างหมดเพราะมีพระบิดาสามารถเรื่องป่าเรื่องน้ำถุยมันยังก็ถุยน้ำลายเต็มห้องเนี่ยทุกวันนี้น้ำยังท่วมอยู่เลย
นายปีชาในสามารถเนี่ยต้องล้มล้างครับสื่อสารมวลชนเนี่ยมันครอบงำโอ้ยเก่งเรื่องนู้นเก่งเรื่องนี้เนี่ยเมื่อวานนี้วันฝนเทียมโลกเนี่ยผมถามว่าใครเป็นคนเป็นคนหัวคิดเจ้าของผลงานฝนเทียมไม่ใช่หรอกครับฝรั่งครับไม่ใช่คนไทยครับแล้วก็เอาบอกเป็นบิดาแห่งฝนเทียมแหมบิดาแห่งตะแหละน่าเบื่อต้องล้มล้างให้หมดเนี่ยไอ้ความโง่ของคนไทยเนี่ยมันเอาความเชื่อไปครอบให้คนไทยเชื่อเรื่องโง่ๆเรื่องไม่เป็นความจริงมันต้องถูกล้มล้างล้มล้างเรื่องมีบุญบารมีผมถามว่าไอ้คำว่าบุญบารมีเนี่ยมันเป็นตัวมันเป็นยังไงฮะพระคุณเจ้าทั้งหลายช่วยตอบผมได้ไหมว่าบุญบารมีตัวมันเป็นยังไงผมก็มองไม่เห็นกันเป็นบุญบารมีกับชาติมาเกิดเนี่ยฮะตอนสมัยอยู่สวิตเซอร์แลนด์ก็เช่าอพาร์ตเมนต์อยู่ฮะพ่อตายอยู่กับแม่แม่มีกิ๊กเป็นฝรั่งนะอาศัยเช่าบ้านอยู่เลี้ยงลูก3คนคือพูดง่ายอดมื้อกินมื้อก็มีคนยากคนจนผมถามว่า60 70ปีเนี่ยที่มาได้เป็นกษัตริย์เขาอุปโลกให้เป็นกษัตริย์เนี่ยบุญบารมีเนี่ยไอ้บุญบารมีสักปีเนี่ยมันมาจากไหนใครเป็นคนอุปโลกให้นายปีดีพนมยงค์ไม่รู้เป็นกิ๊กกับแม่หรือเปล่าก็ไม่รู้แต่ไอ้นี่ผมมโนเฉยๆนะเขาว่าที่ต่างเขาเล่ากันว่าอย่างนั้นจึงได้มีโอกาสได้มาเป็นกษัตริย์เขาที่ต่างนะผมก็ไม่ได้ไปศึกษาเรื่องนี้เพราะบอกผมไม่ได้ดูในเหตุการณ์ตรงนั้นท่านผู้ฟังอย่ามาโทษผมนะเพราะว่าผมไม่ได้เห็นเหตุการณ์ว่าเขาเป็นกิ๊กกันหรือเปล่าแต่ไอ้คำว่าบุญบารมีที่ได้เป็นกษัตริย์เนี่ยนะผมถามว่าจากเด็กยากจนที่อยู่อาศัยอพาร์ตเมนต์อยู่ที่กรุงโลซานเนี่ยนะได้มาเป็นกษัตริย์โดยการอุปโลกว่าเป็นบุคคลที่มีบารมีแต่ชาติบางก่อนทั้งที่กฎบนเทียนบานเนี่ยถ้าเป็นกษัตริย์มันจะต้องหนึ่งพ่อก็เป็นเจ้าแม่ก็เป็นเจ้าไอ้นี่แม่เป็นเจ๊กพ่อเป็นเจ้าแต่ก็ได้อุปโลกขึ้นมาเป็นกษัตริย์เอาว่ากันไปมึงอยากจะทำอะไรจะทำได้ทุกอย่างไงพวกนี้แหละแหมมันคืออยากจะทำอะไรเนี่ยนะจัดการกันได้เองทุกอย่างรวบรัดเองเดี๋ยวบังคับให้คนในชาติต้องฟังปฏิบัติตามมีหน้าที่ฟังอย่างเดียวพูดไม่ได้พูด1 1 2จบเนี่ยคือคนพวกนี้มันเป็นอย่างนั้นจริงๆนะภาพพจน์พวกนี้เนี่ยต้องชี้ให้ประชาชนเห็นเขาไม่ได้ร่ำรวยมาก่อนจนมาก่อน60 70ปีที่มาเป็นกษัตริย์แต่ปัจจุบันนี้เป็นกษัตริย์รวยที่สุดในโลกผมถามว่าเงินมาจากไหนเงินมาจากไหนไอ้พวกกบพศช่วยตอบหน่อยว่าเงินมาจากไหนไปทำอะไรมาถึงเงินมีร่ำรวยมหาศาลเนี่ยนะทำธุรกิจมากมายเจ้าของปูนซีเมนต์เจ้าของเทเวศประกันภัยเจ้าของหมู่บ้านสัมมากรเจ้าของธุรกิจต่างประเทศสวนน้ำเจ้าของธนาคารเจ้าของโรงแรมกับปินสกี้เจ้าของมากมายมหาศาลเจ้าของสยามพารากอนเจ้าของที่ดินมากมายในประเทศไทยผมถามว่าทรัพย์สินมหาศาลพวกนี้มันมาจากไหนของเขาทั้งนั้นแล้วปัจจุบันก็ยังแบมือไอ้พวกโง่ๆอย่างไปเถอะไปแข่งกอล์ฟกันไปเป็นบริจาคมูลนิธิชัยพัฒนากันเถอะไปโถ่ควายแหมไม่อยากจะด่าเลยโถ่คนรวยขนาดไหนมึงพวกมึงอดอยากไม่มีจะแดกแล้วมาอยู่เมืองนอกกันพอเริ่มมีเงินเท่าไหร่หัดตีกอล์ฟเลยพอตีกอล์ฟเสร็จแข่งกอล์ฟกันเอาเงินคิงกัปไปถวายมูลนิธิชัยพัฒนาไอ้ควายที่มึงอดอยากอดตายกันเพราะว่าไอ้พวกเขานี่แหละแหมทำนี่ทำสำนึกในความเป็นคนไทยอยากจะอ้วกนะพอภาพพจน์พวกนี้เนี่ยผมถามว่าเขารวยมาได้ยังไงเป็นกษัตริย์รวยได้ยังไงเจ้าของธุรกิจน้ำมันอย่างกษัตริย์ซาอุดิอาระเบียเนี่ยอันดับ3นะอันดับ4เจ้าแห่งเทคแห่งสหรัฐอเมริกาเนี่ยอันดับ3เจ้าแห่งบูไนเนี่ยกษัตริย์บูไนอันดับ2กษัตริย์ภูมิพลอันดับ1รวยมาได้ยังไงน้ำมันไม่มีเหรอนะน้ำมันก็ไม่มีเหมือนซาอุเข้าแล้วรวยมาได้ยังไงถามว่าไอ้คนต้นตีนพวกกบสเนี่ยไอ้สลิมพวกพันธมิตรมึงหายหัวไม่ไอ้ปิ๊ดปี๊ดปิ๊ดปี๊ดของมึงหายไปไหนหมดตอนเนี้ย
ไอ้ปิด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 ปานกหวีดเนี่ยฮะหายไปไหนหมดทำไมไม่เอามาปิด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 อะชี้มูลความจริงว่ารวยมันยังไงบ้างเอาความจริงมาพูดกันครับผมไม่ชอบมโนผมไม่ชอบความเชื่อผมชอบความจริงมีอะไรความจริงมาคุยกันมาลุยกันเลยมาตั้งเวทีคุยกันเลยว่าอะไรคือความจริงอะไรคือความเท็จเรื่องความรวยของในหลวงเนี่ยผมถามว่าเขารวยมาได้ยังไงนอกจากร่ำรวยทำธุรกิจมหาศาลแล้วยังเบิกเงินภาษีอากรละปีละหมื่นล้านซึ่งเป็นภาษีของพี่น้องประชาชนคนจนๆเนี่ยสาวโรงงานที่ทำงานโรงงานบริษัทต่างๆตามโรงงานเนี่ยเสียพองอดอภาษีกันได้ทั้งหมดวันละ300มันหักไปแล้ว80บาทเหลือ220ผมถามว่าไอ้80บาทตกไปอยู่ในสถาบันพระมหากษัตริย์เอาไปใช้ทั้งนั้นเลยเงินพวกนี้เนี่ยมันมาจากเงินชาวกล้วยชาวนาคนแย่คนจนที่เขาทำงานกันเหนื่อยผมถามเอาความจริงมาพูดกันสิครับให้พวกคุณได้เห็นว่าสิ่งใดที่มันความจริงสิ่งใดที่เป็นความเชื่อเขารวยมาแล้วยังไงเรื่องความรวยตรงนี้เราก็ต้องมาล้มล้างกันมาชี้ให้เห็นว่ามันผิดปกติต้องล้มล้างภาพพจน์ไม่ใช่เขารวยขึ้นมาเองครับมันต้องมีมูลความผิดว่ารวยมาได้ยังไงทำธุรกิจสารพัดแล้วยังรับเงินบริจาคอีกเอาเปรียบประชาชนอีกนี่เอามามองกันว่าทำไมต้องถึงเอาเปรียบประชาชนไม่ใช่คุณรักในหลวงแหมเดี๋ยวนี้มีชื่อนะนางสาวแดงรักในหลวงนางสาวควายรักในหลวงนางสาวกระบือรักในหลวงมีนามกุลตามท้ายมาผมเห็นคนพวกนี้ที่นามกุลรักในหลวงจะกระทืบแหมต้องแหลกจริงๆเลยนะเราต้องเอาความจริงเนี่ยมาลบล้างล้มให้หมดล้มให้หมดล้มออกจากความคิดของพี่น้องประชาชนไปให้หมดเพราะความคิดความเชื่อพวกนั้นเนี่ยมันเป็นอุปสรรคในการที่นำไปสู่ความเจริญไม่ว่าจะเป็นเรื่องต่างๆเวลานี้เนี่ยเราต้องยกมาเราต้องเอามาพูดมาให้พี่น้องประชาชนได้เห็นว่ามันไม่ยุติธรรมเมื่อมันไม่ยุติธรรมเนี่ยเราเอาความจริงมาชี้ให้ประชาชนได้เห็นว่าอำนาจที่อยู่ตรงนั้นเนี่ยมันสามารถทำอะไรก็ได้โดยที่ไม่มีความผิดเมื่อสถาบันอำนาจเอาเปรียบประชาชนทุกอย่างใช้อำนาจของตัวเองเนี่ยเซ็นรับรองการยึดอำนาจของทหารออกกฎหมายนิรโทษกรรมให้ทหารเรื่องนี้เนี่ยผมอยากจะถามพวกสลิ่มพวกกปปส.พวกคนไทยว่ามึงนั่งเฉยกันได้ยังไงในขณะที่กติกาเขาก็บอกแล้วว่าห้ามทำลายรัฐธรรมนูญแต่คนไทยมันยอมรับและไม่คิดที่จะพูดแต่ถ้าเกิดใครพูดอย่างเราพูดเนี่ยไอ้นี่ล้มเจ้าไอ้นี่จับช่วงไอ้นี่แหมมันด่าเลยในเฟซบุ๊กมันด่ากันเป็นแถวเลยนะใครพูดความจริงมันด่ากันเป็นแถวเลยแต่ไอ้สิ่งที่ความจริงที่มันควรจะด่าเนี่ยทำไมมึงไม่พูดเพราะประชาชนเสียหายเพราะกติกามันเสียการปกครองในเมื่อเราต้องการเขียนกันเอาไว้แล้วเนี่ยเราก็ต้องปฏิบัติเราต้องยึดตามกลไกในการที่เราตกลงกันไว้ในเรื่องของรัฐธรรมนูญเราไม่สมควรที่ทำลายรัฐธรรมนูญกรณีถ้าถามว่ากรณีถ้าเกิดถามผมว่ามันอาจจะมีคำตอบแย้งว่าเนี่ยเนื่องจากบ้านเมืองวุ่นวายผมถามว่าถ้าบ้านเมืองวุ่นวายเนี่ยมันต้องถึงกับยึดอำนาจแล้วถามว่าไอ้การยึดอำนาจมาทุกครั้งแล้วมันวุ่นวายทุกครั้งแล้วประเทศไทยประเทศเดียวที่ใช้วิธีการแก้ไขด้วยการยึดอำนาจมันไม่ใช่มันเป็นกลไกทางการเมืองที่ไอ้คนพวกนี้ต้องการไล่รัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งออกไปจากสภามันเป็นกลไกครับไอ้กลไกข้างบนเนี่ยเบื้องบนเนี่ยเมื่อมาไล่ออกไปจากสภาแล้วมันเอาคนของมันเข้าไปนั่งในสภาแทนเหมือนอย่างไอ้สนช.สปช.ที่มันเข้าไปนั่งเนี่ยแล้วผมถามว่ามันมีชาวนาเข้าไปได้นั่งไหมมันมีตาสีตาสาเข้าไปได้นั่งไหมมันมีนายทหารยศพลเอกและนายทหารยศสิบเอกมันมีโอกาสได้เข้าไปนั่งไหมมันเคยให้เกียรติสิบเอกมันเคยให้เกียรติชาวนามันให้เคยเกียรติคนขับแท็กซี่คนขับสำล้อไหมแล้วผมถามว่าประเทศไทยทั้งประเทศมันเป็นประเทศของพวกมันเหรอในขณะที่ประเทศไทยทั้งประเทศมันต้อง
ประกอบไปด้วยคนไทยทั้ง60 70ล้านคนมันหมายถึงรวมถึงชาวนามันหมายถึงรวมถึงคนขับแท็กซี่มันหมายถึงคนที่เป็นสิบเอกสิบโทด้วยแล้วมันถามว่าประเทศของมันเนี่ยมันเชื่อใจกับคนของพวกมันเหรอไอ้นักวิชาการจบมาเป็นด็อกเตอร์ที่เนรคุณวิชาการเนี่ยแหละหักหลังวิชาการหลักหลังหลักการเนี่ยแล้วเดินตามความคิดของเผด็จการเลยจบมาเป็นด็อกเตอร์หักหลังหลักการในการสอนมาเรียนมาในการเขียนกฎหมายมาหักหลังแต่ไปเชื่อถือคนที่เขามีอำนาจคนที่ใช้ความคิดแก่ๆไม่กี่ตัวเนี่ยไม่กี่ตัวไม่เรียกคนแล้วเรียกตัวแล้วไอ้แก่ๆไม่กี่ตัวเนี่ยเอาใจตัวเองอ่ะมันไม่ใช่หลักการมันเป็นความคิดคุณก็ต้องใช้หลักการนี่ครับคุณไปตามเอาใจตามความคิดคนแก่ๆพวกนั้นทำไมอ่ะเมื่อคุณเอาใจคนแก่เพื่อที่เอาชนะความถูกต้องหมายถึงระบอบประชาธิปไตยที่อำนาจเป็นของประชาชนเนี่ยถ้ากับคุณเนี่ยละคุณแผ่นดินรู้ถูกคนทั้งชาติดูถูกการปกครองแบบระบอบประชาธิปไตยคุณคือโสภณีในระบอบเผด็จการนักวิชาการทั้งหลายที่อยู่ในสภาเนี่ยผมด่าเลยไอ้ประวัติศาสตร์ไอ้วิศนุไอ้ต้นตีนทั้งหลายเนี่ยผมด่าอย่างเงี้ยมึงเนี่ยมันเป็นพวกโสภณีไม่มีศักดิ์ศรีในวิชาการไม่สมควรเรียกไอ้ด็อกเตอร์เรียกด็อกเพราะมันในละคุณวิชาการในละคุณหลักการที่เรียนมาแต่ไปเอาใจคนที่มีอำนาจไปเอาใจมนุษย์ที่มีกิเลสหลักการเนี่ยมันไม่มีการดิ้นครับแต่มนุษย์มันมีการดิ้นทางความคิดวันนี้จะเอาอย่างนั้นวันนั้นจะเอาอย่างนี้วันนี้กูอยากได้วันนั้นพรุ่งนี้กูไม่อยากได้วันนี้ไอ้นี่สวยวันพรุ่งนี้ไอ้นั่นไม่สวยละมนุษย์มันเป็นอย่างนั้นมันมีขึ้นมีลงมีลงมีแล้วตามความคิดเปลี่ยนแปลงเข้ามาแต่ตัวหนังสือเนี่ยมันดิ้นไม่ได้มึงจะดิ้นได้หมายถึงเอายังลบมาลบยังลบมาลบนั่นมันถึงจะออกไปถ้าตราบใดไม่มีเอายังลบมาลบตัวหนังสือมันก็ยังอยู่ตรงนั้นกฎหมายมันกี่มาตรามันก็อยู่ตรงนั้นแต่ความคิดคนเนี่ยมันดิ้นได้มันแปรไปตามลมแรงๆตามความอยากตามความต้องการของคนคุณจะเอาทำงานตามความคิดคนหรือคุณจะทำงานตามความคิดของหลักการผมเนี่ยต้องการทำงานตามความคิดของหลักการเมื่อเราคิดถึงหลักการมาถูกต้องแล้วเราต้องปฏิบัติตามหลักการเป็นกติกาเป็นกฎของสังคมที่อยู่ร่วมกันไม่ใช่เอาแต่ความคิดในหลวงวันนี้เอาอย่างผู้นี้อีเปรมมาอย่างเดี๋ยวมาราชินีมาอย่างแล้วคุณจะเดินตามเขาไม่หมดมันผิดวิธีครับมันไม่ใช่วิธีที่ถูกต้องครับเมื่อไม่ใช่วิธีที่ถูกต้องเนี่ยต้องล้มให้หมดล้มความคิดของคนพวกนี้ให้หมดเอาหลักการมาใช้หลักการเท่านั้นที่เป็นหลักการในการที่ต้องปฏิบัติตามหลักการและไม่มีการดิ้นไปไหนตัวหนังสือยังไงก็ต้องเป็นอย่างนั้นแล้วทุกคนต้องอยู่ภายใต้กฎหมายให้หมดไม่ใช่อยู่ภายใต้ความคิดคนนี่คือจะเอาชนะให้ได้ต้องล้มอย่างเดียวเพราะฉะนั้นถ้าจะมาถามผมว่าจะเอาชนะเผด็จการผมตอบสั้นๆครับต้องล้มเจ้าครับล้มล้างให้หมดว่าไอ้สิ่งที่มันถูกหล่อหลอมตามความเชื่อตลอดระยะ 60-70 ปีที่ผ่านมาถูกครอบงำมา2ทุ่มมาเอาแล้วข่าวในพระราชสำนักวันนี้เสด็จไปนู่นวันนี้เสด็จตอแหลไปนู่นวันนี้เสด็จต้นตีไปนู่นเสด็จไปนู่นเต็มหัวไปหมดแม่งเต็มถนนวันนี้เสด็จปิดถนนเยาวราชวันนี้ติดปิดถนนราชดำเนินวันนี้ถามว่าประชาชนเขาเดือดร้อนขนาดไหนต้องล้มล้างพฤติกรรมอย่างนี้ให้หมดต้องล้มล้างจะปล่อยให้เสด็จไปนู่นเสด็จไปวันนี้เสด็จไปเปิดงานสยามพารากอนอีกองมาแล้ววันนี้เสด็จไปถวายปริญญามหาวิทยาลัยนั่นวันนี้ไปเสด็จมันเสด็จกันทั้งวันนะถามว่าชาวบ้านเขาเดือดร้อนต้องล้มล้างพฤติกรรมการกระทำอย่างนี้ให้หมดล้มอีกต้องล้มอีกต้องล้มพื้นเก็บเอาไว้เนี่ยไม่มีทางจะเลยในประเทศไทยนะผมต้องบอกให้ล้มออกให้หมดไอ้กรรมวิธีอย่างเงี้ยเสด็จไปนั่นเดี๋ยวเสด็จไปนี่โอ้ยเดี๋ยวเสด็จไปอาบอบนวดเดี๋ยวเสด็จไปมันทำให้คนเขาเดือดร้อนไปพอกหน้าเสด็จไปแต่งหน้าเสด็จไปเปิดงานโอ้ยสารพัดมันมีกี่พระองค์เนี่ยเต็มไปหมดอ่ะนะต้องล้มล้างสิ่งตัดเราต่างๆเรานี่ให้หมดนะไปไหนนี่ห้ามต่อไปนี่ต้องไม่มีรถนำขบวนห้ามปิดถนนล้มให้หมดล้มออกจากสารระบบที่มันเอาเปรียบประชาชนต้องมาอยู่เท่าเทียมกันนะรถติดต้องรถติดเหมือนกันนะ
ม่ใช่ไปเอาเปรียบประชาชนประชาชนเขารีบไปโรงเรียนเด็กที่ไปโรงเรียนก็ไปโรงเรียนสายอีนี่จะเสด็จแม่งเด็กไปโรงเรียนสายเลยไม่ใช่อย่างนั้นครับมันไม่ใช่อย่างนั้นเพราะนั้นเนี่ยการเปลี่ยนแปลงการปกครองเนี่ยนะเราต้องเอาความรู้ความจริงทั้งหลายเนี่ยไปนำเสนอและให้ไอ้คนที่มันเป็นอุปสรรคไอ้โง่ๆทั้งหลายเนี่ยมันยอมรับเราก่อนก็พูดอธิบายเนี่ยมึงจะไม่ยอมรับได้ไงมันหลักฐานชัดๆอย่างเงี้ยว่าเขาทำผิดอย่างนี้เนี่ยมันจะว่าเราทำผิดเขาทำผิดพอคนมาพูดดันไปบอกไอ้คนมาพูดนั่นทำผิดผมถามมึงกูเกิดมาจะเอาไงแน่ว่าสอนกูให้ทำตัวทำตามหน่อยจะเอาหลักไหนมาคิดกูจะได้ทำตามไม่ใช่วันนี้เอาอย่างหลักของมึงอย่างนี้หลักตรงนี้กูรักกูเชื่อกูเนี้ยกูจะหลังกูนี่มันไม่ใช่นะครับไปพูดอย่างนี้มึงนอกฝรั่งเขาหัวเราะย่อนะครับมันไม่ใช่หลักอย่างนี้ที่คุณทำกันนะครับคุณต้องเอามาเลยหลักการในการเป็นมนุษย์การเป็นคนเนี่ยมาตกลงกันเลยครับคนไหนทำผิดว่าไปตามผิดก็ในเมื่อเขาเขียนรัฐธรรมนูญกันมาแล้วว่าห้ามทำลายในหลวงมาเซ็นแก๊กเดียวคุณก็บอกไม่เป็นไรมันไม่เป็นไรได้ไงอ่ะไม่เป็นไรได้ไงคนอื่นเขาเดือดร้อนเนี่ยกติกามันผิดกติกาผิดคุณก็ต้องว่าผิดสิครับคุณจะมาบอกว่ามันยังเรารักในหลวงอยู่นั่นน่ะคุณแหกตาเปิดสมองให้มันเหมือนชาวโลกเขาหน่อยสิครับมันไม่มีใครเขามีอคติที่มาทำร้ายหรือมาด่าทอหรือจับจ้วงหรอกเอาความจริงมาพูดทั้งนั้นเนี่ยความจริงเนี่ยมันเกิดจากอะไรมันไม่ได้เกิดจากผมบอกว่ายัดให้เป็นความจริงความจริงมันเกิดจากพฤติกรรมของเขาทำผิดผมจึงพูดว่าเขาทำผิดนั่นแหละผมจึงกล้าใช้คำว่าความจริงเขาทำผิดถ้าเขาทำไม่ผิดแต่ผมไม่กล้าพูดหรอกเขาทำผิดเมื่อเขาทำผิดเราก็ต้องเอาเรื่องที่เขาทำผิดมาพูดนั่นแหละเรื่องจริงนั่นแหละเรื่องจริงเมื่อเขาทำผิดมีก็ว่าไปตามผิดสิครับตามใดที่คนผิดและคุณปกป้องคนผิดเนี่ยพวกเราเนี่ยเอาชนะเผด็จการไม่ได้อุปสรรคต้นตอใหญ่เนี่ยคือตอใหญ่เนี่ยตอหม้อเนี่ยตอหม้อเนี่ยคือตอหม้อแล้วล่ะเสาเอกแล้วล่ะถ้าไม่รู้จักการเอาไม่รู้จักเรียนรู้พฤติกรรมที่ทำผิดของเสาเอกเนี่ยมันโค่นล้มระบอบเผด็จการไม่ได้ระบอบเผด็จการมันอยู่ที่เสาเอกคนนี้อำนาจของเสาเอกเนี่ยมันครอบคลุมไปถึงองคมนตรีถ้าเสาเอกไม่มีองคมนตรีมันก็ไม่มาสถาบันกษัตริย์ไม่มีทหารพระราชามันก็ไม่มามันก็ไม่มีก็ศาลเฮงซวยทั้งหลายถ้าไม่มีสถาบันกษัตริย์มันก็ตัดสินแบบยุติธรรมพอมีสถาบันกษัตริย์มันก็ตัดสินกันแบบเองซวยนี่ฮะมันมาจากหลักการหลักเดียวหลักของมันคือสถาบันกษัตริย์เนี่ยต้องล้มให้หมดถ้าไม่ล้มแล้วเนี่ยไอ้ความเองซวยหรือการทำร้ายกันหรือการเอาเปรียบกันมันก็ไม่เกิดขึ้นเพราะไอ้องคมนตรีมันก็ได้อำนาจมาจากในหลวงทหารพระราชามันก็ได้อำนาจมาจากในหลวงไอ้สารสตรีทั้งหลายมันก็ได้อำนาจมาจากในหลวงมันใช้พระราชอำนาจที่ในหลวงออกให้ทหารพระราชาทหารเสนาธิบดีที่ออกไปยิงคนเสื้อแดงเนี่ยมันก็ได้อำนาจพ.ร.ก.ที่ในหลวงลงพระปรามาไว้ที่ไทยว่าให้ไปกระชับพื้นที่มันออกไปได้ยังไงอยู่ๆออกไปได้ไงอ่ะทหารไปยิงคนเสื้อแดงออกไปได้ไงอ่ะถ้าในหลวงไม่ลงพระปรามาที่ไทยออกพ.ร.ก.ฉุกเฉินขยับกระชับพื้นที่อำนาจใครอ่ะคิดเหรอว่าไอ้พันเอกอะไรที่มันตายล้มก้าวหรืออะไรที่มันออกมาได้ไงอ่ะอำนาจในหลวงทั้งนั้นที่เซ็นพ.ร.ก.ให้กับทัพพื้นที่เอาความจริงเนี่ยสิ่งที่เขาทำผิดเนี่ยผมเอามาพูดเนี่ยนี่แหละคือความจริงแล้วไอ้อุปสรรคกปส.ที่มันออกมาปอนต้องปิดๆๆๆมึงถ้ามึงหยุดเป่ามึงมาหัดฟังพวกเรามั่งหัดมาฟังนปช.ยุทธเอมั่งหัดเข้ามาคุยเล่นในห้องเนี่ยห้องสีบล็อกเนี่ยนะมาเป็นพวกเราบ้างไอ้กปปส.หัดเปลี่ยนความคิดเอาคิดเปลี่ยนออกจากสมองเอาความรู้ดีๆใส่เข้าไปใส่แทนนะหัดนั่งนางอกนางเอกทั้งหลายเนี่ยนะหัด
เลิกเป็นกบสหัดเอาความฉลาดนี่เข้าไปใส่แทนอุปสรรคของสิ่งที่มันเกิดขึ้นวิกฤตที่มันเกิดขึ้นมันมาจากไอ้คนพวกนี้ทั้งนั้นเลยเป็นตัวช่วยดาราก็เป็นตัวช่วยแหมออกไปขึ้นเวทีร้องเพลงกันตัวช่วยตัวควายทั้งนั้นเลยคนพวกนี้เพราะอะไรที่เรียกตัวควายเพราะพวกคุณเลือกปฏิบัติที่ผมพูดเลือกปฏิบัติเพราะไอ้สิ่งที่ไอ้ประยุทธ์มันทำเวลานี้เนี่ยคุณเงียบกริบไปยืนแค่ขี้มูกมันไม่เห็นมีข่าวเลยนะสื่อเมืองชนเมืองไทยไม่เห็นออกมาโจมตีเลยซื้อไมโครโฟนแพงๆไม่เห็นมีใครโจมตีเลยย้ายข้าราชการเป็นพันคนเนี่ยสองพันคนเนี่ยมา 4-5 เดือนมันย้ายหมดเลยยิ่งรักย้ายไอ้ทวินเปลี่ยนสีคนเดียวถูกปลดเลยดูดิพอยิ่งรักย้ายทวินเปลี่ยนสีนักวีดมาเลยปิ๊บ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 ไอ้ประยุทธ์จันทร์โอภาโจชาย้ายข้าราชการเป็นพันๆคนไม่มีสักปิ๊บหนึ่งไอ้ประยุทธ์ไปประชุมเอเปกพูดภาษาอังกฤษก็ไม่ได้ต้องมีล่ามแปลตลอดไปแค่ยืนแค่ขี้มูกอีกไปยืนเป็นตัวตลกอีกหยิบธงแม่งยังหยิบธงผิดชาติผิดเลยไม่เห็นมีนักวีดสักปีดนึงอ่ะฮะไม่เห็นมีนักวีดสักปีดไม่เห็นมีใครออกมาน่ะไหนรักชาติเนี่ยไม่เอาของชาติกันมีเจ้ายังติดผมนี่ต้องชาติเลยชาติคอทำติดตรงนู้นตรงนี้มีนักวีดได้ไหนอยากแกอ้วกคนมานี่เลยนี่เราเพิ่งอาฝากสังคมเลยไม่รู้มันเกิดมาทำไมเสียชาติเกิดฮะคนพวกนี้เราเกิดมาเสียชาติเกิดปัญหาของอุปสรรคในการเปลี่ยนแปลงมันมีหลักใหญ่ๆก็คือคนโง่ๆในชาติกับสถาบันพระมหากษัตริย์ที่เป็นตัวการในการทำให้ปัญหานี้มันเกิดขึ้นกลไกทางการปกครองจึงไม่ราบรื่นเหมือนประเทศอื่นเขากลไกทางการปกครองไม่ใช่ระบอบประชาธิปไตยมันมีระบอบในหลวงมาทำลายระบอบประชาธิปไตยเพราะคนไทยโง่ๆพวกนั้นมันรักในหลวงมากกว่าระบอบประชาธิปไตยมันไม่เอาประชาธิปไตยแต่มันเอาในหลวงมาสรุปกันเลยมาทำประชามติกันเลยก่อนที่จะร่างรัฐธรรมนูญเนี่ยจะเอาในหลวงหรือไม่เอาในหลวงถ้ามึงจะเอาในหลวงปกครองประเทศไม่ต้องเอาประชาธิปไตยไอ้วิษณุมึงเขียนมาเลยไม่ต้องมาให้ประชาชนเลือกตั้งหรอกเอาในหลวงเป็นประธานาธิบดีเป็นนายกไปเลยจบทำประชามติไปเลยมันจะได้เลิกทะเลาะกันสักทีเอาอะไรเอากันสักอย่างนึงไม่ใช่ไปตอแหลชาวโลกไปจับมือเอเปกโอ้ยผมประชาธิปไตยเนี่ยขอโอกาสให้ประยุทธ์ได้ใช้ทำงานสักพักนึงไอ้เหี้ยที่มึงมาจากมาตัวมึงเองด้วยอาวุธเลยประชาชนเขาไม่เลือกมามึงจะเอาโอกาสจากไหนมาแก้ไขแก้ตัวใครเขาให้โอกาสมึงเข้าไปทำงานเนี่ยตั้งตัวเองชัดๆตั้งพวกพ้องตัวเองสนช.สปช.ตั้งทั้งนั้นเลยกลุ่มของตัวเองทั้งนั้นเนี่ยใครอนุญาตบ้านเมืองเนี่ยมันเปรียบเสมือนของพวกมึงของคนกลุ่มเดียวพวกมึงอะดูถูกคนไทยทั้งชาติแล้วมึงคิดว่าพวกมึงเนี่ยฉลาดแต่เพียงพวกเดียวพวกมึงคิดว่าพวกมึงรวยกันแล้วเนี่ยมีอันจะแดกแล้วเนี่ยพวกมึงมีมันสมองอยู่เพียงกลุ่มคนกลุ่มเดียวมันเป็นการดูถูกคนทั้งชาติมันไม่ใช่ระบอบประชาธิปไตยมันเป็นระบอบส้นตีนของพวกมึงอะล่ะเอาสรุปอีกทีว่าสรุปง่ายๆก็คือหากต้องการที่จะเอาชนะเผด็จการต้องทำให้ควายโง่พวกนี้นะมีความรู้เลิกคิดเรื่องความเชื่อทั้งหลายที่มันความเชื่อที่เป็นแบบส้นตีนทั้งหลายที่ไม่มีการพิสูจน์เกิดขึ้นฝรั่งก็ไม่เห็นคิดแบบคนไทยแหละไปดูดิไปไหนอายที่นั่นไปทำหาทำเหวอะไรเต็มไปหมดเลยลุ่มล่ามโอ้คนไทยนี่แปลกเชื่ออะไรที่มันโอ้ยมันมองเมากันมาแบบฝรั่งก็เห็นเขาหัวล้อกากเลยเขาบอกเขากูอยู่ก็ได้กูมีจริงๆกูใช้มีแทกแบบสบายๆเนี่ยไม่เห็นต้องทำแบบคนไทยแบบพวกมึงเลยมึงทำอะไรกันมึงก็ยังอดอยากกันอยู่อย่างนั้นเนี่ยนะเลิกเอาความคิดที่มันคิดประหลาดๆเนี่ยทิ้งไปให้หมดเอาความคิดแบบฝรั่งที่มันเจริญแล้วมาคิดทดแทนหัดดูหัดเล่นเกมในไอโฟนโทรศัพท์มือถือเนี่ยความรู้อยู่ในนั้นหมดเนี่ยมันไม่มีความรู้ที่มันไม่มีประโยชน์หรอกมีประโยชน์ทั้งนั้นน่ะหัดเปลี่ยนแปลงความคิดคนโง่ๆเนี่ยหัดฉลาดเอาความจริงไปใส่หัวสมองแทนแล้วก็สิ่งที่สำคัญก็คือล้มเจ้าความคิดเจ้าที่มันหลอกลวงคนไทยมาทั้งหมดเนี่ยล้มออกให้หมด
เอาเจ้าเนี่ยไปอยู่ใต้กฎหมายแล้วเอากฎหมายเนี่ยมาอยู่เหนือเจ้าถ้าไม่เชื่อทำประชามติถ้าประชามติว่าคนส่วนใหญ่จะเอาเจ้ามึงบริหารแบบเจ้าไปกูจะได้ไม่เป็นเลือกแล้วเพื่อไทยเลือกทักษิณเลือกไม่เอาแล้วจะเอาเจ้าแล้วเอามาสักอย่างนึงทำประชามติไม่มีใครเขาว่าอะไรอย่าไปรังแกคนเขาบริสุทธิ์เขามีเจตนาดีเข้ามาบริหารประเทศอย่าไปรังแกเขามึงอยากจะเอาในหลวงมึงเอาไปเลยทำประชามติกูจะไม่ยอมรับพวกมึงอย่ามาหลอกลวงชาวต่างชาติเขาอยากจะเป็นประชาธิปไตยจะไปรังแกระบอบประชาธิปไตยเนี่ยไอ้นี่เขาเรียกระบอบประชาธิปไตยอ่ะมันระบอบในหลวงชัดๆเลยไปไหนมีนามสกุลเรารักในหลวงพวกท้ายอ่ะเอามาสักอย่างนึงนะและคนไทยที่เขาอยู่ในทาสเนี่ยอย่าไปรังแกเขาแม่ง10ปีมาเนี่ยเห็นคนที่มึงกล่าวหาคนโกงเป็นอยู่คนเดียวและไอ้คนอื่นไม่โกงเหรอสมรู้ร่วมคิดกันปกป้องผลประโยชน์ร่วมกันนะสนับสนุนกันครอบช่วยกันครอบงำประชาชนส่งเสริมกันอุปถัมภ์กันอยู่ในกลุ่มคนกลุ่มเดียวกันนายทุนเหมือนกันมีอำนาจเหมือนกันแล้วเป็นคนที่อยู่ในแวดวงสถาบันกษัตริย์เนี่ยแหละต้องล้มคนพวกนี้ให้หมดแล้วดึงขึ้นมาอยู่ใต้กฎหมายให้คนพวกนี้เนี่ยมีความเท่าเทียมกับชาวนาอย่าให้คนพวกนี้เนี่ยอยู่บนหัวของชาวนาให้มันเท่าเทียมกันชาวนาเพื่อได้มีโอกาสเหมือนพวกนั้นบ้างไม่ใช่อยู่กันแบบเห็นแก่ตัวสรุปเลยนะสรุปกันนะก่อนจบเลยนะล้มเจ้าครับครับผมเนี่ยง่ายง่ายสั้นสั้นสไตล์ผมเนี่ยนะต้องล้มครับที่ล้มนี่ไม่ใช่ล้มว่าจะเป็นผักก็ล้มนะล้มความคิดผิดๆของคนไทยล้มอำนาจนอกระบบล้มอำนาจที่อยู่เหนือกฎหมายล้มอำนาจที่มันอยู่เหนือความเป็นจริงล้มความเชื่อที่มันหลอกลวงกันมาหลายหลายสิบทศวรรษล้มออกให้หมดนั่นแหละคือล้มของผมต้องล้มเจ้าครับแล้วเอาชูกฎหมายอยู่เหนือเจ้าชูสิทธิเสรีภาพของประชาชนเท่าเทียมกันนั่นคือวันที่เราเกิดความต้องการนั่นคือวันที่เราต้องการเปลี่ยนแปลงการปกครองนั่นคือวันที่เราต้องการเห็นชัยชนะต้องล้มครับต้องล้มแบบนี้ครับถ้าทำอย่างอื่นไม่มีทางแก้ไขเรื่องนี้เด็ดขาดประเทศชาติก็ยังเป็นอย่างนี้ต่อไปคนไทยก็ยังทะเลาะกันอยู่อย่างนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยเราเอาความจริงเนี่ยล้มล้างความเชื่อเลิกยึดถือเอาความเชื่อที่เชื่อกันมาว่าเชื่ออย่างนั้นเชื่ออย่างนี้เป็นบุญคุณมีสิริมงคลโอ้ยบางคนใส่ยันแล้วรักในหลวงเลยอย่างเงี้ยคือมันเชื่อแบบผิดผิดเชื่อแบบผิดผิดเมื่อผิดแล้วเนี่ยมันก็คิดผิดเดินทางผิดทำงานผิดนอนผิดยืนผิดกินก็ผิดมันผิดตามไปหมดอะไรผิดผิดนั่นมันตามมาหมดผลร้ายมันก็ตามมาอยู่คนที่คิดผิดเมื่อคนคิดผิดความเสียหายมันก็เกิดขึ้นปัญหามันก็เกิดตามมาเพราะฉะนั้นต้องเอาความจริงมาลบล้างความเชื่อครับนี่คือบทสรุปของผมเลยนั่นละคือการล้มล้างอำนาจของเผด็จการนั่นละคือวันที่เราประสบความสำเร็จครับก็น่าจะให้ด็อกเตอร์ได้สรุปอีกหน่อยก็เชิญเลยเชิญเลยครับนะก็มีเท่านี้ครับครับขอบคุณครับพี่เนยครับก็ต้องถือว่าเป็นประโยชน์อย่างยิ่งเลยนะครับแล้วก็จริงๆส่วนที่บอกว่าจะสู้เอาชนะอย่างไรเนี่ยนะครับพี่อเนกได้พูดและย้ำประเด็นที่ท่านเชื่อนะครับก็คือเรื่องของการเปลี่ยนสิ่งที่มันผิดนะครับสิ่งที่เราหลงไปนะครับก็อาจจะเป็นไปได้ว่าคนที่ถูกพี่อเนกเรียกว่าเป็นส้นตีนหรือกลุ่มสิ่งที่เรียกว่าเป็นส้นตีนนะครับหรือมันประกอบด้วยความโง่นั้นก็คงจำเป็นต้องปรับเนื้อปรับตัวนะครับเปลี่ยนกันสมัยถ้าทุกคนเปลี่ยนได้นี่จริงๆก็ประเทศไทยคงจะนะครับก้าวพ้นจากการเป็นเผด็จการแน่ๆเพราะว่าคนที่เอาเปรียบคนอื่นก็จะได้เลิกเอาเปรียบคนที่ทำลายหลักเผด็จหลักประชาธิปไตยหรือหลักการที่มันดีๆนั้นก็จะได้เลิกทำตัวเป็นตัวขัดขวางและทำลายหรือว่าตอแหลหลอกลวงนะครับแล้วก็คนที่ได้ประโยชน์จากการที่บิดเบือนสิ่งเหล่านี้แล้วก็เอาประโยชน์และอำนาจไปอยู่ในกลุ่มตัวเองทิ้งความเสียหายให้กับประชาชนส่วนใหญ่และประเทศชาติก็จะได้เลิกพฤติกรรมอย่างนั้นกันเสียนะครับก็ถ้ามันทำได้นะครับนั่นเป็นชัยชนะที่ยั่งยืนแน่ๆประเทศที่พัฒนาแล้วเราก็เห็นว่า
นะครับประมุขสูงสุดเขาเนี่ยไม่สนับสนุนการทํารัฐประหารไม่เซ็นรับรองการรัฐประหารไม่สั่งฆ่าประชาชนของตัวเองไม่สั่งให้คนของตัวเองนั้นไปใช้อิทธิพลทําลายหลักการทําลายกลไกทําลายวัฒนธรรมที่ดีงามที่เป็นไปตามหลักสากลที่เป็นประโยชน์ต่อคนส่วนใหญ่ที่โลกพิสูจน์แล้วว่ามันดีครับโดยทําทั้งหมดเพื่อตัวเองนี่ถ้าเลิกตรงนั้นได้มันก็ดีแหละครับแต่ปัญหาตอนนี้คําถามต่อไปก็คือว่าเราจะทําอย่างไรให้สิ่งนั้นมันเกิดขึ้นอันนี้รายการเราวันนี้ยังไม่สําเร็จนะครับยังไม่สมบูรณ์มันยังเป็นโจทย์ต่อไปเรื่องการให้ความรู้เรื่องการเปลี่ยนความคิดการปรับกระบวนการแล้วก็การล้มสิ่งที่มันเลวร้ายเนี่ยเป็นหลักที่ต้องถือว่ามีประโยชน์แล้วก็สําคัญเป็นหัวใจด้วยแต่ว่าจะต้องฝากพี่น้องเอาไว้ว่าในฐานะที่การจะเปลี่ยนระบอบเนี่ยมันต้องเปลี่ยนหลายอย่างหลายจุดแล้วมันต้องใช้ความพยายามร่วมกันในการจะทําสิ่งเหล่านี้นะครับทําอะไรล่ะนะครับเราพูดถึงทุกข์สมุทัยนิโรธมรรควันนี้รายการวันนี้ก็ได้ตอบไปพอสมควรนะครับว่าประเทศไทยมันเป็นทุกข์อย่างไรปัญหามันอยู่ตรงไหนสมุทัยก็คือโทษสาเหตุของมันปัญหาและสาเหตุมันวนกันไปวนกันมาจนบางทีไม่รู้อันไหนเป็นสาเหตุอันไหนเป็นตัวปัญหาแต่ว่าทั้งหมดมันรวมกันแล้วเนี่ยมันทําให้เกิดสภาพที่ไม่เป็นประชาธิปไตยสภาพที่เป็นเผด็จการคนไม่มีเสรีภาพไม่มีความเสมอภาคไม่มีความสงบสุขในสังคมไม่มีความเชื่อมั่นไม่มีการพัฒนานะครับไม่มีเงินทุนจากต่างประเทศไหลเข้าทุกอย่างเนี่ยมันทําลายตัวเองหมดเลยนะครับนั่นก็คือสภาพทุกข์แล้วก็สมุทัยนะครับทุกข์และสาเหตุของทุกข์นิโรดนั้นคือภาพที่มันตรงข้ามนะครับสังคมอย่างพี่เนยก็บอกว่าประชาธิปไตยแบบอเมริกันเนี่ยนะครับเขาก็นับถือหลักการมาเอาเสียงคนส่วนใหญ่ไปตัดสินนะครับเสร็จแล้วมีอะไรก็ว่ากันไปตามหลักตามเกณฑ์ไม่ใช่เอาอำนาจของคนคนใดคนหนึ่งเอาความเชื่อผิดๆเข้ามาก็ถ้าจะบอกว่านิโรธคือภาพของการบรรลุจากความทุกข์ก็คือภาพที่ตรงข้ามกับความทุกข์หลุดพ้นจากสิ่งที่มันไม่ดีหลุดพ้นจากตัวแปรในด้านลบด้านที่มันทําลายตัวเองด้านที่เอาเปรียบผู้อื่นด้านที่ไม่เป็นประชาธิปไตยทั้งหมดนะครับแล้วก็แน่นอนก็จะมีความฝันมากมายกว่านั้นอีกนะครับทุกคนอยู่ดีกินดีทุกคนเคารพกันทุกคนรักกันทุกคนเคารพกฎหมายทุกคนถือว่ามนุษย์นั้นมีศักดิ์ศรีเท่ากันนะครับแล้วทุกคนก็เชื่อในหลักการประชาธิปไตยแล้วก็ให้ประชาชนเป็นตัวตัดสินนะครับผ่านการเลือกตั้งใช้เสียงส่วนใหญ่ถ้านะเลือกตั้งแล้วแพ้ก็ต้องไปเอาชนะใจพี่น้องประชาชนหาเสียงใหม่สร้างนโยบายใหม่ขึ้นมามีโอกาสทํางานก็ได้ทํากันทั้ง4ปีนะประชาชนก็ทนรอ4ปีทหารไม่มายุ่งการเมืองกษัตริย์ไม่มาจุนจ้านอำนาจของประชาชนอยู่ในส่วนที่ควรอยู่แม่สภาพอย่างนั้นมันจะเกิดขึ้นยังไงนะครับนี่คำว่าอย่างไรเนี่ยนะครับต้องติดตามนะครับบอกได้เลยว่ารายการของนปช.ยุเซมหาวิทยาลัยประชาชนแล้วก็แม้กระทั่งของพี่น้องเราได้หลายส่วนในวันนี้เริ่มชี้เป้าแล้วว่านะตรงไหนมั่งที่จะต้องจัดการและจะจัดการอย่างไรนั้นบางทีเนี่ยพี่น้องจะต้องไปคิดกันต่อเองเหมือนกันนะครับบางอย่างพูดโจ่งๆไม่ได้บางอย่างไปบอกกันเนี่ยมันก็จะมีให้ทําตั้งเป็น10 20 30เป็น100อย่างพี่น้องใครถนัดด้านไหนก็ต้องทําอย่างนั้นผมเคยให้สูตรง่ายๆว่าการจะสู้กับกระบวนการเผด็จการซึ่งมันมีองค์ประกอบหลายด้านนะครับแล้วเราไม่สามารถจะให้ตัวแทนเราเนี่ยเป็นกลุ่มเป็นก้อนเข้าไปเนี่ยแล้วไปจัดการกับเรื่องเหล่านี้ได้ทั้งหมดเช่นเราเคยเลือกพรรคเพื่อไทยนะยุคพลังประชาชนตอนนั้นยังเป็นไทยรักไทยอยู่มั้งฮะ377ส่วน500อ่ะพี่น้องคิดดูนะจะชี้นกเป็นนกชี้ไม้เป็นไม้ได้เลยถ้าผ่านกฎหมายในสภาเนี่ยแต่ว่าถูกเขาล้มนะครับเพราะเขากลัวว่านะครับจะเปลี่ยนประเทศได้จริงๆครับ377เนี่ยนะครับเพราะว่าต่อให้ต้องไปตัดสินร่วมกับสว.เนี่ยนะครับ377เสียงนี่นะครับมันเรียกว่าเกือบจะมันเกินครึ่งของทั้งสองสภาแล้วอ่ะเพราะนั้นเขาถึงต้องรีบจัดการลักษณะนะครับอย่างนี้เนี่ยโจทย์ที่ว่าเราจะทําอย่างไรเนี่ยถ้าเราไปตั้งหัวหน้าทักษิณบารมีมากขนาดไหนเพื่อไทยมีสส.มากขนาดไหนมันพิสูจน์แล้วว่าเขาไม่ยอมให้ไปต่อเขาถึงมันล้มกระดานนะวันนี้แล้ววันนี้อํานาจอยู่ในมือเขาเนี่ยการจะให้กษัตริย์นะครับไม่มาใช้อํานาจล้มล้างอํานาจของประชาชนไม่สนับสนุนให้ทหารนะครับเข้ามาล้มอํานาจยึดอํานาจประชาชนไปแล้วอ้างความชอบธรรมแล้วกษัตริย์ก็เซ็นแก๊กให้ว่าทหารมันเป็นรัฐาธิปัตย์ไม่ให้นักการเมืองหรือนักเคลื่อนไหวทางการเมืองเอาสีของนายหลวงนะครับสีเหลืองสีม่วงนะครับของลูกนะครับด้วยสีฟ้าของเมียนะครับเอามาใช้ประโยชน์ทางการเมืองนะครับอ้างความชอบธรรมเสร็จแล้วก็ทําให้องคาพยพที่อยู่ในเครือข่ายพระราชานั่นนะไม่ว่าจะเป็นตุลาการองค์กรอิสระทั้งหลายทหารตํารวจเองก็หงอกลัวไปหมด
ประชาชนเองก็เข้าใจว่าโอ้เนี่ยพ่อหลงยังโง่อยู่เนี่ยยังหลงคิดว่ากษัตริย์นั่นดีแล้วทําอย่างนั้นเนี่ยแสดงว่าไอ้คนอื่นมันต้องเลวชั่วหมดแล้วก็เล่นตามเกมเขาว่านักการเมืองเลวคนนั้นเลวคนนี้เลวหมดอ่ะแต่กษัตริย์ดีอยู่คนเดียวเนี่ยนะแล้วใครที่รับใช้กษัตริย์นี่ดีหมดอย่างเงี้ยมันไม่ได้แต่ถามว่าจะให้อํานาจกษัตริย์หมดไปได้อย่างไรนี่คือตัวสําคัญนะครับพี่เนี่ยบอกว่าล้มเจ้าคําถามต่อคือจะล้มอย่างไรนะล้มด้วยความเชื่อนั่นหนึ่งแล้วครับแต่ถึงเวลาที่สุดมาเนี่ยจะไม่ให้เจ้ามีอํานาจอยู่ในรัฐธรรมนูญจะไม่ให้เจ้านะครับมีกลไกอํานาจที่ไปรับใช้เจ้าอยู่เนี่ยวันนั้นทําได้อย่างไร2475ทําอย่างไร2557 2558 2559จะทําอย่างไรนี่เป็นโจทย์นะครับพี่น้องประชาชนเนี่ยแต่จริงๆผมบอกได้เลยนะกฎหลักอย่างหนึ่งเลยนะเรือเนี่ยนะครับอาศัยน้ําถ้าน้ําทิ้งเรือเมื่อใดเรือมันก็ไปไม่รอดเหมือนกันนักการเมืองและผู้มีอํานาจทั้งหลายนะครับไม่ว่าจะเป็นนายทหารไม่ว่าจะเป็นกษัตริย์ไม่เป็นราชวงศ์ไม่ว่าจะเป็นนายกรัฐมนตรีหรือใครก็แล้วแต่แม้กระทั่งข้าราชการระดับสูงเนี่ยพวกนี้เหมือนกับพวกที่ยืนแสดงบทบาทอย่างดีเด่นเลยบนแผ่นกระดานซึ่งยื่นไปในหน้าผาแล้ววันนี้ที่เขาอยู่ได้เพราะประชาชนยังยอมรับนับถือว่าไอ้หน้าแผ่นไม้กระดานนั่นนะครับมันเป็นสิ่งถูกต้องชอบธรรมซึ่งเขาก็ยืนอยู่บนนั้นเขายอมรับมันแต่ถ้าวันใดประชาชนไม่ยอมรับพวกนี้ไม่ถือว่ามันมีอำนาจไม่ถือว่ามีความชอบธรรมแล้วทิ้งมันเลยเดินหนีออกมาจากไม้แผ่นกระดานซึ่งอยู่บนเนื้อนะแผ่นดินนะครับของหน้าผานั้นไอ้พวกนี้ที่ยืนจ้อยืนชี้นิ้วกลางใหญ่เนี่ยไม่ว่าจะเป็นกษัตริย์ไม่ว่าจะเป็นประยุทธ์ไม่ว่าจะเป็นคสช.ไม่ว่าจะเป็นไอ้พวกตุลาการทั้งหลายซึ่งมันกินภาษีกรประชาชนเนี่ยถ้าวันใดวันหนึ่งประกาศว่ากูไม่เอาพวกมึงจบนะครับแค่ถอยมาหรือว่าทําการอย่างใดอย่างหนึ่งนี่ต้องขยับครับขยับแล้วถ้าพร้อมกันเมื่อไหร่ไอ้พวกนี้ตกเหวตายนะครับไม่มีใครอยู่ได้อํานาจใดก็ไร้ค่าถ้าประชาชนไม่นับถือแม้กระทั่งตัวกฎหมายตัวรัฐธรรมนูญที่มันจะออกกันมาเนี่ยพี่น้องไม่ยอมรับเสียอย่างเนี่ยไม่ยอมไปร่วมมือเนี่ยแล้วถ้าจำนวนของพี่น้องเนี่ยมันยิ่งใหญ่จริงเนี่ยนะครับยังไงพี่น้องก็ชนะวันนี้มันถึงไปปิดกั้นไม่ให้พี่น้องมารวมเนื้อรวมตัวกันมันถึงไม่ให้พี่น้องพูดจากันเรื่องปัญหาบ้านเมืองมันถึงไม่ให้นักวิชาการไม่ให้สื่อวิพากษ์วิจารณ์การทํางานและความเลวร้ายของพวกมันเพราะสิ่งที่มันทำนั้นมันเลวร้ายมันขัดกับสิ่งที่มันอ้างหมดมันไล่รัฐบาลบอกว่าหาเพราะว่ารัฐบาลเก่าโกงแต่ตัวมันเข้ามาเป็นอย่างไรมันบอกว่ารัฐบาลเก่านั้นเป็นเผด็จการในสภานะครับเผด็จการรัฐสภาเป็นพวกใช้อํานาจเพื่อคนใดคนหนึ่งใช้อํานาจโดยไม่ชอบย้ายคนเพื่อเอาพวกตัวเองเข้าไปและพวกมันมาทำเนี่ยเข้ามาเนี่ยยังไม่ถึงไม่กี่เดือนเลยมันทําอะไรกันบ้างในเมื่อมันทําชั่วยิ่งกว่าเพราะตัวมันเป็นคนชั่วเป็นเผด็จการมันเป็นโกงจักรเนี่ยมันไม่สามารถจะทําตัวให้เป็นดอกบัวได้แล้วประชาชนยิ่งรู้มากเท่าไหร่ยิ่งพวกนี้อยู่ไม่ได้เขาถึงพยายามปิดกั้นทุกอย่างเพื่อไม่ให้ประชาชนรวมเนื้อรวมตัวกันพี่น้องรู้หรือยังแล้ววิธีจะปราบไอ้พวกนี้ก็ยังไงก็รวมตัวพวกน้องเราสิครับให้มันรู้ความจริงว่าประเทศชาติอยู่อย่างนี้ต่อไปไม่ได้เพราะนั้นที่พี่อเนกพูดนั้นถูกต้องเลยแม้กระทั่งอํานาจกษัตริย์ถ้าไม่ลุกขึ้นมาจับคอตัดคอใส่กิโยตินเหมือนเมื่อก่อนเนี่ยซึ่งมันเป็นไปได้ไม่ได้เป็นไปได้ยากแล้วสมัยนี้เองเนี่ยทหารยังคุมเจ้าอยู่เนี่ยนะครับวันนี้เขาก็ตั้งกฎเกณฑ์ตั้งนะระเบียบขึ้นมาว่าจะเข้าถึงตัวเจ้ายากมากนะครับมีองครักษ์มีแปลว่าถ้าจะไปดูศพก็ยังยากเลยถ้าตายแล้วเนี่ยมีใครอยากจะเข้าไปบอกว่าตายแล้วตอนนี้เอาต้องเปลี่ยนประเทศต้องทํานั่นทำนี่ถ้าเขาไม่พร้อมที่จะเปลี่ยนอำนาจเขาก็จะไม่ยอมให้ใครได้เห็นศพนะครับเพราะในวันนี้เนี่ยอุปสรรคอย่างหนึ่งคือว่าถ้าจะล้มอํานาจเจ้านั้นอํานาจเจ้าไปอิงอยู่ที่ทหารนะครับคิดดูนะครับแล้วทหารวันนี้มันคือประยุทธ์มันคือประวิตรมันคือนะครับอนุพงศ์เป็นหลักแล้วก็เอาลูกน้องใส่เข้ามาเต็มๆเนี่ยแล้วถามว่าจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเราจะสู้กับเจ้ากับทหารเนี่ยตัวทหารก็ต้องทําเหมือนกันถามว่าทําอย่างไรไม่ตอบไม่ได้ง่ายๆนะครับอันเนี้ยแต่ว่าเชื่อเถอะถ้าพี่น้องลุกกันขึ้นมาให้ได้50 60จังหวัดลุกแบบสันติไม่ต้องไปมีกองทัพด้วยซ้ํานะครับสะเทือนนะครับไอ้ลูกหลานเนี่ยถามว่าไอ้ลูกหลานชาวบ้านผมบอกตรงๆนะพี่น้องไปอยู่ที่ที่สารกลางจังหวัดพี่น้องเนี่ยไปกันให้ได้สักแสนนึงอะแต่ละจังหวัดให้ถึงแสนเสร็จแล้ววงรอบข้างนอกนะเอาเด็กอนุบาลเอาเด็กประถมเอาแม่บ้านทั้งหลายมาจัดเป็นทัพเป็นมุมล้อมสารกลางไว้เอาผู้ว่าราชการจังหวัดเอานายอำเภอเอาสารวัตรจังหวัดผู้กำกับจังหวัดระดับจังหวัดแล้วก็เอาครอบครัวของนายทหารที่คุมนะครับกองจังหวัดทหารบกอยู่มาพูดคุยกันว่าไม่ได้หรอกเราเนี่ยไม่ใช่มาฆ่ามาฟันกันนะ
วันนี้เรามาเพื่อประกาศให้รู้ว่าไอ้สิ่งที่มันเกิดขึ้นเรารู้ทันหมดแล้วมันเป็นไปไม่ได้มันไม่ดีกับใครทั้งสิ้นพวกสูเจ้าทั้งหลายกำลังทำผิดทำชั่วกับคนทั้งชาติใช้อำนาจโดยไม่ชอบประเทศอื่นเขาพัฒนาหลักการเรารู้หมดแล้วเราไม่ต้องการสิ่งที่ท่านทำอยู่เราไม่ยอมรับทั้งสิ้นเรากำลังจะต้องการสถาปนาอำนาจของประชาชนตามหลักการประชาธิปไตยให้สมบูรณ์ที่สุดทหารกล้ายิงไหมลูกหลานของพี่น้องที่อยู่ในกองทัพมันจะเป็นอย่างไรคำว่ายึดกองทัพมันเป็นของประชาชนนั่นคือแนวทางที่ต้องทำนะครับแล้วกองทัพเนี่ยนะครับเมื่อถ้าประชาชนลุกขึ้นมากันเต็มประเทศแล้วจำนวนมันที่เราย้ำกันว่าต้องนะเปลี่ยนให้พี่น้องนะเลิกเอาส้นตีนมาใส่บนหัวเนี่ยแล้วเมื่อตาสว่างแล้วปุ๊บเนี่ยเราก็จะเห็นชัดว่าเราต้องการอะไรเราไม่ต้องการอะไรถึงเวลาที่ขบวนปฏิวัติมันลุกพร้อมขึ้นมาเมื่อไหร่แล้วเขาชี้ธงนำแล้วเขาบอกว่านี่แหละเราจะสร้างประชาธิปไตยจะให้ประชาชนสมบูรณ์และทุกคนเท่าเทียมกันภายใต้กฎหมายเป็นไปตามหลักการประชาธิปไตยแล้วเราจะให้ประเทศไทยเรานั้นพัฒนาก้าวหน้ามั่นคงไม่ใช่คนรวยกระจุกจนกระจายแต่ทุกคนจะเกลี่ยกันแล้วทุกคนจะอยู่กันแบบมหาเศรษฐีแบบเศรษฐีอยู่แบบมีมาตรฐานไม่แพ้ญี่ปุ่นไม่แพ้อเมริกาไม่แพ้สิงคโปร์จะดีกว่าด้วยให้ความหวังกันอย่างนี้สัญญากันอย่างนี้แล้วก็ตั้งกฎตั้งเกณฑ์ขึ้นมาใหม่เนี่ยทหารเขาก็ไหลมานะแต่จะทำให้ทหารไหลมาอย่างไรข้อมูลต้องไปถึงทหารไปถึงครอบครัวทหารกับพ่อแม่เขาจะได้พูดกับทหารได้ถูกเพราะการผลิตข้อมูลต่างๆที่ให้เข้าไปถึงทุกคนให้เข้าใจในหลักการเรียกว่าเราไม่ได้ขึ้นมาเพื่อจะฆ่าจะฟันกันเพื่อล้มเพื่อล้างกันใครทำผิดทำชั่วเอาไว้ก็อย่าได้ทำเพิ่มนะครับแล้วถึงเวลาที่จะได้ให้อภัยกันมันจะได้ให้ได้ขบวนปฏิวัติยังไงก็ชนะแน่บอกตรงๆเลยครับผมประกาศให้รู้ตรงนี้กษัตริย์ภูมิพลราชวงศ์จักรีสู้ขบวนประชาชนไม่ได้เราจะล้มอำนาจของกษัตริย์ของราชวงศ์จักรีของตระกูลมหิดลถ้ายอมอยู่ใต้อำนาจของกฎหมายว่าประชาชนนั้นยิ่งใหญ่กว่าท่านจะไม่มายุ่งเกี่ยวกับอำนาจอธิปไตยท่านจะไม่ทำในสิ่งที่มันทำให้เกิดความงมงายแล้วสร้างอิทธิพลให้กับตัวเองแล้วสร้างผลประโยชน์ทางธุรกิจให้กับตัวเองอย่างเลอะเทอะนะครับเราก็จะให้ท่านอยู่แต่ถ้าท่านฝืนและท่านสู้และท่านเรียกทหารของพระราชาพระราชินีมาสู้กับเราเราจะกำจัดท่านคลิกถึงคลิกขิงถึงขิงนะครับท่านทำร้ายพวกเราถึงเวลาที่เราต้องใช้กฎหมายทำร้ายท่านเราจะทำให้ถึงที่สุดทำในประเทศไม่ได้เราจะทำนอกประเทศบอกไว้เลยว่าอำนาจกษัตริย์เราต้องล้มนะครับอำนาจของทหารที่มาจู้จี้หรืออำนาจของประชาชนต้องล้มครับกฎหมายต่างๆต่อไปนั้นการจะคัดเลือกนายทหารการจะผลิตคนในกองทัพการให้เงินเดือนในกองทัพการจัดซื้ออาวุธการวางแผนกองทัพต้องอยู่ในความเห็นชอบของประชาชนต้องอยู่ในการควบคุมกำกับดูแลโดยนักวิชาการที่มีความรู้ในเรื่องของการวางแผนพัฒนาประเทศและพัฒนากองทัพตามความจำเป็นตามความเหมาะสมไม่ใช่เลอะเทอะเทอะทะแล้วก็ใช้อำนาจกันอย่างมีใครคุมไม่ได้ใช้งบประมาณสูงขึ้นนะครับเป็น2เท่าเกือบ3เท่านับจากวันที่ก่อนรัฐประหารปี49ไม่ได้หรอกครับปฏิวัติสถาบันกษัตริย์ปฏิวัติสถาบันทหารแปลว่าก็ต้องยึดอำนาจจากกษัตริย์ยึดอำนาจจากทหารให้มาอยู่ในมือของประชาชนแล้วต้องให้ทหารที่ดีนั้นมาอยู่ข้างประชาชนแล้วถ้ากองทัพมันดีเนี่ยประชาชนประเทศชาติมั่งคงมั่งคั่งเนี่ยเราให้เงินเดือนทหารเพิ่มขึ้นได้ครับไม่มีปัญหานะครับแต่จะมาใช้เป็นมาเฟียอย่างนี้ไม่ได้เด็ดขาดผลประโยชน์ต่างๆที่นะครับดูแลอยู่ของเจ้าทั้งของทหารเองต้องมาคุยกันใหม่กรอบเรื่องของการจัดการทรัพยากรธรรมชาติต้องจัดการใหม่หมดแต่วันนี้มันอยู่ในมือคนกลุ่มนี้หมดนักธุรกิจระดับสูงต่างๆเนี่ยมันร่วมไม้ร่วมมือกันจะเขียนรัฐธรรมนูญเนี่ยต้องมาจากประชาชนครับเพราะนั้นรัฐธรรมนูญของไอ้พวกนี้ที่มันจะยัดเยียดให้นี่พี่น้องเตรียมการได้เลยว่าจะต้องปฏิเสธไม่ยอมรับนะครับถ้ามันให้มีการเลือกตั้งนะครับเราต้องเตรียมพร้อมถ้าจำนวนคนเรามากเมื่อไหร่นะพี่น้องนะข้างนอกประเทศเนี่ยบอกได้เลยว่าเสรีไทยอย่างไรก็ตามเนี่ยจะต้องเข้าไปอธิบายให้ต่างชาติรับรู้และบอกไว้ก่อนล่วงหน้าก็ได้ครับวันนี้นะครับ ผมได้รับแจ้งจากทางเจ้าหน้าที่ที่อยู่ในองค์การเสรีไทยก็บอกว่าขณะนี้เขากำลังจะร่างจดหมายถึงประเทศต่างๆทั่วโลกโดยเฉพาะประเทศที่เข้าร่วมกับอาเซียนและเอเปคว่าถ้าท่านคิดจะทำสนธิสัญญาใดๆกับรัฐบาลที่ไม่ได้มาจากตัวแทนประชาชนเสรีไทยในนามของประชาชนซึ่งไม่ได้เห็นชอบด้วยประชาชนที่มีส่วนร่วมในการเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมาเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาและรวมทั้งประชาชนอีกจำนวนมากที่เคยสนับสนุนพรรคเพื่อไทยพรรคนะครับพรรคเพื่อไทยซึ่งยังเป็นรัฐบาลที่มีความถูกต้องชอบธรรมรัฐบาลสุดท้ายเนี่ยไม่ยอมรับให้นายประยุทธ์จันทร์โอชา
ช้อำนาจแทนประชาชนและไปสร้างพันธะหนี้สินถ้าวันใดที่กลุ่มเสรีไทยและประชาชนได้อำนาจคืนมาเมื่อไหร่จะไม่รับผิดชอบต่อพันธะกรณีและหนี้สินใดๆที่ท่านได้ทำกับรัฐบาลเถื่อนชุดนี้แล้วจดหมายจะออกมาอย่างเป็นทางการถึงทุกรัฐบาลทั่วโลกที่มีส่วนร่วมเกี่ยวข้องกับรัฐบาลไทยให้พี่น้องมั่นใจนะครับเสรีไทยกำลังเติบโตแน่นอนแล้วทิศทางหนีไม่พ้นเรื่องของการที่เราพูดไว้คือต้องเปลี่ยนระบอบคือจะต้องเปลี่ยนโครงสร้างอำนาจแล้วการเปลี่ยนระบอบอย่างไรนั้นนะครับเดี๋ยวนะมันเกิดจากความเข้มแข็งของประชาชนถ้าเราเข้มแข็งเขาอ่อนแอเขาไม่ชอบทำเราเขี่ยทิ้งเราไม่เอากลไกเราไม่เอาตัวบุคคลเราไม่เอาวัฒนธรรมเราไม่เอานะครับกฎกติกาเราไม่เอาแล้วเราเอาสิ่งใหม่ๆใส่เข้าไปแต่อย่างว่าแหละครับณเวลานี้เนี่ยการจะไปจัดการสิ่งต่างๆเหล่านี้ได้เราต้องชนะก่อนประยุทธ์ใช้กำลังยึดอำนาจประชาชนเขาใช้ปืนยึดโดยที่พรรคการเมืองนักการเมืองไม่รู้ตัวก็ถูกเขาจัดการและเขาข่มขู่และเขาจัดการแล้วเขาก็เขียนกฎหมายโดยกษัตริย์พุ่มพลร่วมทำให้มันศักดิ์สิทธิ์สำหรับประชาชนถ้าจะชนะชนะอย่างไรพี่น้องก็นึกดูถ้าไม่มีอำนาจท่านไปจัดการสิ่งเหล่านี้ได้อย่างไรนะครับ2475ก็ต้องยึดอำนาจมาเพราะนั้นโจทย์วันนี้พี่น้องก็ต้องเข้าใจว่าจะให้ใครทำแล้วครับทักษิณชินวัตรอยู่ข้างนอกนะครับยิ่งลักษณ์ชินวัตรเป็นไงครับวันนี้ทั้งคดีความก็โดนจ่อคอหอยอยู่นะครับจะให้นปช.กล้าหาญลุกขึ้นมาทำหรือโดนขู่หนักๆนะครับแล้วก็คดีความก็จ่อคอหอยหมดแล้วบางคดีความนี่ยังถึงขนาดประหารชีวิตนะครับคนที่ไม่โดนคดีความนะครับคือพี่น้องประชาชนเราเนี่ยเรามีความชอบธรรมที่สุดแล้วครับกฎหมายก็เล่นเราไม่ได้แล้วพี่น้องก็อย่าทะเลาะทะเลาะไปโดนกฎหมายแล้วในเรื่องความคิดความอ่านเรื่องการเตรียมการวันนี้เนี่ยนะครับสะสมกำลังรอคอยโอกาสครับเขากำลังทำลายตัวเองความเครียดของพวกเขาการตึงเครียดในเรื่องการจะต้องไปแย่งกันระหว่างสองฝ่ายเนี่ยพี่จะขึ้นน้องจะขึ้นไม่ใช่ง่ายเพราะว่าลำพังพี่น้องคงคุยกันในครอบครัวได้แหละครับพี่น้องขึ้นไม่ได้ก็เอาน้องเอาหลานขึ้นมาแล้วก็ให้พี่น้องคอยประสานประโยชน์นะครับรักษาการอะไรก็ว่ากันไปแต่ที่มันไปต่อไม่ได้มันตกลงกันไม่ได้เพราะมันมีกลุ่มคนที่จะเสียผลประโยชน์กลุ่มคนที่มันกลัวจะเสียผลประโยชน์อยู่มากมายกลุ่มคนที่นะกลัวคดีความกลัวโทษทันต้องการใช้อำนาจอยู่ในมือของกลุ่มตนเพื่อจะได้หลุดพ้นอภิสิทธิ์เวชชาชีวะสุเทพเทือกสุบรรณเนี่ยวันนี้มันก็กินไม่ได้นอนไม่หลับแล้วครับก็ต้องไปรับใช้เขาประงกไม่กล้าเขาสั่งให้เงียบก็ต้องเงียบเพราะอะไรแม้กระทั่งสนธิลิ้มทองกุลวันนี้ก็รักษานะสภาพของนะเสือดีหน่อยก็คือมันไม่เป็นหมาไม่ร้องเอ๋งเอ๋งมากเกินไปแต่ก็ยังต้องมีการขู่คำรามออกมาแต่ก็ทำทั้งหมดไม่ได้แหละครับเพราะถึงเวลาเขาเล่นคดีความมาปุ๊บก็ไม่เหลือนะครับอยู่ในคุกนะครับสนธิลิ้มทองกุลวันนี้เนี่ยไม่เหลือซากแล้วครับไม่เป็นราชสีห์ไม่เป็นเสือแล้วล่ะนะครับเป็นแมวน้อยๆเนี่ยยังได้ก็แมวไม่แมวไม่แมวแค่นั้นแหละเพราะเขาเผด็จการมันคุมไม่หมดแต่สภาพการอย่างนี้แหละถ้าเกิดสนธิลิ้มทองกุลนะครับหรือคนอีกหลายคนนักการเมืองหรือว่าคนอีกหลายส่วนเนี่ยแม้กระทั่งเสื้อเหลืองเนี่ยคิดได้ว่าเราจะต้องมาสร้างกฎกติกาให้กับประเทศใหม่อย่างที่เป็นมานั้นเราถูกหลอกใช้มานานโดยคนกลุ่มหนึ่งซึ่งมันไม่ได้ทำให้เกิดผลเจริญนะครับความเจริญมั่งคั่งอย่างยั่งยืนและควรจะเป็นนะครับอย่างที่สมฐานะกับที่ประเทศไทยซึ่งเป็นประเทศที่เป็นเจ้าแห่งทรัพยากรธรรมชาติและวัฒนธรรมพื้นฐานก็ดีแต่มันเสียอย่างเดียวมันมีส้นตีนเยอะเกินไปแค่นั้นเองอย่างพี่อเนกว่านะครับเพราะนั้นเราก็ต้องมาจัดการสิ่งเหล่านี้เรื่องของวัฒนธรรมความเชื่อนะครับเรื่องของตัวบทกฎหมายที่ไม่เป็นธรรมตัวรัฐธรรมนูญนะครับตัวบทบาททหารตำรวจข้าราชการพลเรือนทั้งหลายนะครับแล้วก็แม้กระทั่งนิสัยของคนไทยทั้งหลายเนี่ยวันนี้ผมเห็นได้ข่าวนะครับมีรถบรรทุกเบียร์เขาตกข้างถนนคนไปดูแทนที่จะไปช่วยเหลือนะครับขนลังเบียร์วิ่งหนีครับประเทศไทยเดินต่อให้ได้ประชาธิปไตยเป็นระบอบอะไรแล้วแต่ว่านิสัยสันดานคนไทยยังเป็นอย่างนี้นี่พี่น้องก็นึกดูกันแล้วกันครับยังไงก็ยังเป็นประเทศพัฒนาแล้วไม่ได้เป็นประเทศในฝันเราไม่ได้เรามีงานต้องทำเยอะแยะไปหมดหลายส่วนที่พี่น้องทำได้เลยเช่นการแก้นิสัยตัวเองการเพิ่มความรู้ให้ตัวเองการเพิ่มความรู้ให้คนที่อยู่รอบข้างทำได้เลยครับแล้วการที่รับรู้นะข้อมูลต่างๆแล้วก็ช่วยกันกระจายมันจะมีองค์ความรู้ซึ่งเราก็พยายามผลิตให้อย่างเต็มที่แล้วเดี๋ยวขบวนปฏิวัตินอกประเทศมันจะลุกเข้าไปครอบคลุมทั่วโลกประเทศสำคัญจะเข้าใจแล้วมายืนเคียงข้างประชาชนขอให้พี่น้องรักษาตัวเองรักษาอุดมการณ์เพิ่มพูนความฉลาดนะครับและความแหลมคมเตรียมตัวรอไว้เถอะจังหวัดของท่านประกาศได้ไหมว่าท่านไม่เอากับเผด็จการท่านไม่ร่วมมือกับเผด็จการ
แล้ววันนั้นเมื่อทุกอย่างมาไหลมารวมกันแล้วเราประกาศพร้อมกันนกหวีดปฏิวัติตัวจริงของมวลมหาประชาชนตัวจริงมันจะมาแล้ววันนั้นพี่น้องรอรับนะครับแล้วภาพมันจะชัดเจนขึ้นว่าหลังจากที่เรายึดอำนาจจากพวกเผด็จการได้แล้วเนี่ยคนที่นำขบวนปฏิวัติเขาจะบอกว่าจะสร้างประเทศชาติให้เป็นประชาธิปไตยตามหลักประชาธิปไตยสากลได้อย่างไรพี่น้องจะรู้ว่านี่ครั้งนี้ต่อไปนี้มันจะเป็นปฏิวัติของจริงแล้วมันจะเป็นผลดีกับทุกคนทุกหมู่ทุกเรานะครับแต่ไม่เป็นผลดีกับเผด็จการที่อยู่ในอำนาจตอนนี้แน่ๆแล้วยิ่งถ้าทำโทษทำผิดทำชั่วมากต่อจากนี้ประชาชนได้อำนาจเมื่อไหร่คุณก็จะต้องรับใช้กรรมของคุณเราไม่ทำร้ายไม่เข่นฆ่ากันในลักษณะที่นะครับไม่เหมือนกับคนร่วมชาติกันหรอกเราไม่ได้เกิดมาเป็นศัตรูกันตั้งแต่ต้นเราไม่ได้มีจิตใจที่โหดเหี้ยมนะครับก็ยังถือเป็นพี่น้องร่วมชาติเพียงแต่ท่านหลงผิดท่านกลายไปเป็นส้นตีนท่านนะมีทัศนคติที่ผิดท่านเห็นแก่ตัวนะแต่ว่าถ้าท่านทำผิดอีกผิดกฎหมายนะครับท่านก็ต้องโดนนะครับนี่ต้องบอกเอาไว้นะครับประเทศชาติต่อให้นะยังไงก็แล้วแต่เนี่ยได้ประชาธิปไตยแล้วก็ต้องสาสางคดีความกันแต่ถ้าท่านผิดที่ผ่านมาแล้วยอมรับผิดแล้วก็ช่วยกันเปลี่ยนประเทศซะนะครับไอ้ที่ผิดมากก็อาจจะนะกลายเป็นผิดน้อยไอ้ที่มันผิดน้อยผิดที่พอให้อภัยกันได้ก็จะได้รับการยกโทษนะครับแล้วเราก็จะได้ร่วมชาติกันต่อไปในฐานะที่เป็นพี่น้องร่วมชาตินะครับอันนี้ผมฝากเป็นคอนเซปต์กว้างๆส่วนรายละเอียดนั้นคงจะต้องมีมากกว่านี้ผมได้ยินเหมือนว่าพี่เอกน่าจะมีอะไรมาปิดท้ายเชิญพี่เอกแล้วก็เดี๋ยวเราจะได้ลาท่านผู้ฟังไปพร้อมกันครับยกเว้นว่าพี่อุดไซจะมีอะไรพูดนะครับก็เชิญครับไม่เยอะมากครับก็มันก็คงจะสมควรแก่เวลาเนื้อหาสาระวันนี้แบบสุดยอดมากนะเข้าเป้าทุกอย่างเลยนะแล้วก็มันเกิดจากความเป็นสาระของการพูดคุยกันวันนี้เนี่ยมันได้อรรถรสแล้วก็ผมรู้สึกว่ามันดีกับเนื้อหาของเรื่องที่ตั้งกันวันนี้มันตรงใจจริงๆว่าทำยังไงจะเอาชนะหรือล้มล้างการระบอบเผด็จการนะก็วันนี้ก็จะจบกันด้วยสรุปแบบง่ายๆก็คือตราบใดเนี่ยนะฮะยังมีสถาบันกษัตริย์จะตั้งร้อ10ร้อ11อะไรก็แล้วแต่นะตราบนั้นประเทศไทยไม่มีระบอบประชาธิปไตยจะตั้งรอสิบจะแย่งกันพี่น้องอะไรจะขึ้นมาจะเอาลูกเอาหลานอะไรขึ้นมาเนี่ยนะตราบใดที่ยังมีสถาบันกษัตริย์ตราบนั้นไม่มีระบอบประชาธิปไตยยังคงมีระบอบเผด็จการต่อไปนะตราบใดที่ยังมีสถาบันกษัตริย์แล้วยังมีคนรอบข้างสถาบันกษัตริย์มีนายทุนคอยอุปถัมภ์มีข้าราชการต่างๆมีทหารยกอำนาจคอยปกป้องคอยกดขี่ข่มเหงประชาชนรับรองว่าตราบนั้นเนี่ยประชาชนก็ยังอดมือกินมือไม่มีทางจะเจริญตราบใดที่สถาบันกษัตริย์ยังมีอยู่เนี่ยประเทศชาติก็ไม่มีวันที่จะเจริญยังมีคดีความอยู่นะยังข้าราชการต่างๆยังมีเส้นมีสายยังมีการทำงานแบบจับแพะมาเป็นแพะคนไหนมีอำนาจฆ่าคนตะได้เอาคนกลางริมชายทะเลฆ่าฝรั่งเอาแพะมาเป็นรับบาปแทนคือตามใดที่มีอำนาจส้นตีนพวกนี้เนี่ยแหมจะจบแล้วยังมีส้นตีนหลุดมาได้อย่างไรเนี่ยตามใดที่ยังมีสถาบันกษัตริย์อำนาจส้นตีนพวกนี้เนี่ยมันจะไปครอบคุมให้คนชั่วๆเนี่ยทำผิดแล้วหลุดพ้นผิดกฎหมายไม่เป็นกฎหมายกฎหมายอยู่ใต้อำนาจของคนที่มีอำนาจอำนาจทั้งหลายที่เกิดขึ้นจากสถาบันพระมหากษัตริย์เป็นอำนาจอันสูงสุดแล้วก็ไล่เลียงผลประโยชน์ตามลงมาจากสูงสุดเป็นพีระมิดไล่เลียงกันลงมานั่นคืออำนาจที่ได้รับการถ่ายทอดอำนาจสู่อำนาจที่ไปทำลายความถูกต้องที่ไปทำลายความยุติธรรมเพราะฉะนั้นต้องไม่มีสถาบันกษัตริย์เอาแบบสิงคโปร์เอาแบบประเทศอเมริกาเอาแบบประเทศที่เจริญแล้วมาเป็นตัวอย่างทำไมเอาตัวอย่างเร็วๆไปเป็นตัวอย่างทำไมไม่เอาตัวอย่างดีๆมาเป็นตัวอย่างเอาไปคิดดูเนี่ยจบกันง่ายๆเนี่ยเอาไปคิดดูตัวอย่างดีๆไม่เอามาเอาตัวอย่างเร็วๆมาทำกันโอ้ยเอาแค่นี้ครับ ก็ขอท่านผู้ฟังมีความสุขมีความเจริญนึกสิ่งใดสมความปรารถนาขององค์จะสวัสดีด้วยคำพูดคำนี้ครับสวัสดีครับครับขอบคุณพี่เอกนะครับเชื่อมั่นนะครับว่าพี่น้องว่าเราเป็นแต่ละคนเนี่ยนะครับเหมือนตัวเล็กๆแต่ว่าจริงๆแล้วนะครับเราเป็นมดแดง
ถ้าเราคิดจะมาสู้กันเนี่ยจะรอให้ตัวอื่นกัดแล้วตัวเองอยู่เฉยเนี่ยต่อให้มีเป็น10 ล้าน100 ล้านเนี่ยถ้าแต่ละตัวคิดเหมือนกันว่ากูไม่ต้องกัดเดี๋ยวคนอื่นกัดให้เนี่ยไม่ชนะนะครับแล้วยิ่งมามองตัวเองแบบดูถูกตัวเองเนี่ยนะครับอุ้ยเราตัวเล็กนิดเดียวจะไปสู้อะไรเขาได้ช้างมันตัวใหญ่เหลือเกินแล้วเราก็กระจัดกระจายไปทั่วเนี่ยนะครับถ้าไม่คิดสู้ไม่คิดกัดไม่คิดไต่ไปหาที่กัดแล้วก็เราไม่มีทางล้มช้างได้หรอกแต่ให้เชื่อมั่นนะครับยังไงเราล้มช้างได้และผมอยากจะให้พี่น้องมีความหวังนะครับถ้าเราคิดเราทํากันจริงๆนะครับไม่เกิน3 ปีประเทศไทยล้มระบอบเผด็จการลงได้นะครับแล้วโอกาสหน้าเราจะพบกันและขอบคุณพี่บุตรไซส์นะครับขอบคุณทีมงานมหาวิทยาลัยประชาชนและกนปช USA ทุกท่านและก็ขอบคุณพี่อเนกนะครับท่านผู้ฟังทุกท่านขอบคุณพี่น้องที่จะช่วยกันส่งต่อคลิปนี้ออกไปนะครับแล้วเราจะพบกันใหม่ในโอกาสหน้านะครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับทุกท่านครับ